ชัยชัยฤทธิ์ที่เลิศเปิดคฤหาสน์สุดอลังการฉลองวันผู้ให้กำเนิดตระการตาแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรมูลค่ากว่า500ล้านบาทงานนี้เรียกได้ว่าเวิร์ควังอลังการสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะกับการเปิดคฤหาสน์หลายร้อยล้านฉลองครบรอบ12ปีของคุณชูชัยชัยฤทธิ์ที่เลิศค่ะพร้อมฉลองวันผู้ให้กำเนิดบรรยากาศภายในงานเนืองแน่นไปด้วยเซเลบริตี้แขกระดับ VIP ดารานักแสดงค่ะและเหล่าบรรดาลูกค้าที่พร้อมใจกันจัดเต็มแต่งองค์ทรงเครื่องหรูหราตระการตาค่ะนอกจากนี้คุณชูชัยยังเปิดคฤหาสน์ให้ได้เยี่ยมชมกันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็ว่าได้ค่ะจะสังเกตว่าภายในงานถูกประดับประดาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ของเก่าจากหลายประเทศทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะในโซนยุโรปซึ่งแต่ละห้องที่พาเยี่ยมชมนั้นจะมีเหล่าเซเลบริตี้คนดังให้การต้อนรับในห้องต่างๆค่ะตามคอนเซปต์ของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นโซนห้องรับแขกด้านหน้าค่ะตกแต่งสไตล์สเปนค่ะได้รับเกียรติจากคุณมารีวันประยงพันธ์ให้การต้อนรับหรือจะเป็นในห้องแต่งตัวที่เก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้รับเกียรติจากคุณมาร์คทาวินค่ะต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมชมเท่านั้นยังไม่พอค่ะบุกมาถึงบ้านคุณชูชัยทั้งทีเนี่ยแถมยังเป็นวันเกิดของเจ้าตัวอีกด้วยงานนี้จัดเต็มแฟชั่นเครื่องเพชรกว่ามูลค่า500ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นตะปิ้งเพชรกระจับเพชรและซีเวลิงฝังเพชรค่ะโดยมีเหล่าดารานักแสดงเซเลบริตี้ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เดี่ยวสุริยนต์ม้าอรภาแต่ที่เดชนีเก้งกวางซับน้ำลายกันเป็นทิวแถวเห็นที่จะเป็นหนุ่มกำปั้นบาซูค่ะที่เรียกเสียงฮือฮาได้ทั้งงานค่ะพร้อมกันนี้คุณชูชัยยังฉลองวันเกิดด้วยการเป่าเค้กวันเกิดและประมูลเครื่องประดับชิ้นพิเศษค่ะเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสมุทรสาครอีกด้วยค่ะก็บังเอิญบ้านหลังนี้อยู่มาครบ12ปีแล้วพี่ก็มีรู้สึกว่าอยากหวนรำลึกจัดบรรยากาศเหมือนตอนเปิดบ้านใหม่ๆแล้วก็ลูกค้าพี่รวมทั้งเพื่อนๆต่างๆก็อยากมาเที่ยวบ้านหลังนี้กันก็เลยปีนี้จัดที่นี่ดีกว่าปกติพี่จะใช้วันเกิดเรียกว่าวันผู้ให้กำเนิดทุกปีก็จะมีช่วยเหลือคนเด็กคนยากคนจนนะเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการซ้ำซ้อนหูหนวกตาบอดแล้วก็บริจาคโลหิตบริจาคโลงศพอะไรต่างๆประมาณนี้แต่ปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะบริจาคให้กับศูนย์โรคหัวใจซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาครโดยตัวพี่เองได้มีการบริจาคแล้วก็เชิญแขกทุกคนปีนี้มีงดรับของขวัญมาร่วมบริจาคกันนะครับแต่วันนี้ก็คือมีการเชิญเหล่าบรรดาเซเลบอะไรมาใช่อยู่ตามห้องแล้วใช่ก็ทำ PR ก็อยากให้ทุกคนได้หัวล้ำลึกบรรยากาศเก่าๆบางคนอยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแฟชั่นโชว์ก็จะเอาผลงานฝีมือตะปิ้งกระจับปัดขิงเนี่ยให้เราดาราอะไรใส่กันนะครับปีนี้น่าจะอบอุ่นกว่าเพราะว่าเราเริ่มมีประสบการณ์ปีตอนนู้นก็จะมีเปิดตัวปัดขิงเท่านั้นแต่เที่ยวนี้ก็คือมีกระจับปัดขิงแล้วก็ตะปิ้งแล้วก็มีคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับก็มีไปทำบุญแล้วก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากธุรกิจชูชัยบุรีศรีอัมพวานะฮะซึ่งตอนนี้เรื่องราวก็จบหมดแล้วก็ให้ยอดธุรกิจซึ่งดีวันดีคืนเนี่ยนะครับห้องตอนนี้ก็เต็มแล้วก็เป็นแหล่งสัมมนาแห่งใหม่เป็นดีเดสติเนชันใหม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปจัดงานเวดดิ้งหรือพรีเวดดิ้งหรืองานจัดเลี้ยงต่างๆที่นั่นเราอำนวยพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็อยากให้ตัวเองเนี่ยรวยกว่านี้จะได้มีเงินทำบุญเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับธุรกิจของผมตอนนี้ก็มี2แนวนะคืออสังหาก็คือชูชัยบุรีศรีอัมพวาอยู่อัมพวาเป็นโรงแรมแล้วก็มีครบวงจรเลยจัดงานเวดดิ้งสัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโปรเจกต์นั้นแล้วก็บรรยากาศสวยมากเรียกว่าใหญ่ที่สุดละในอัมพวาส่วนธุรกิจเจมพีสไปชูชัยก็เป็นระดับต้นๆของประเทศเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อกันเยอะๆนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจมีเงินเหลือก็มาซื้อแล้วกันนะครับถ้าคิดถึงเพชรก็คิดถึงชูชัยนะครับ